ซีโอทำอะไรคะถ่ายรูปหวยครับเขาบอกว่าในอ่างน้ำมนต์ก็ถูกบ่อยนะคะสวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะ Why You Do Production จ้าวันนี้นะคะมาเป็นทีมค่ะไม่ได้มากัน2คนเป็นทริปเนื่องจากต่อเนื่องจากปีใหม่ค่ะวันนี้จะมาเก็บแต้มบุญแต่วันนี้ไม่มา2คนมา4แต่ตอนนี้ก็ยังเห็น2คืออะไรนัดกันแบบที่บ้านไม่สงสัยไม่มีนาฬิกาไม่เป็นใบ้เหรอคะเป็นอะไรคะดูปากหน่อยค่ะกินอะไรอยู่คะกินอะไรอยู่คะโฆษณาไม่ได้เหรอไม่ใช่สปอนเซอร์เหรอไม่ใช่สปอนเซอร์เหรอสปอนเซอร์ไหนอยากเข้าได้นะคะ oh, no. ให้เดี๋ยวค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันก่อนค่ะว่าถึงหรือยังแล้วคอยดูว่าคลิปนี้แบงค์จะเป็นคนสุดท้ายไหม เดี๋ยวไปดูกันค่ะและตอนนี้นะคะก็มีผู้โชคดีที่มาถึงแล้วคนที่สองนะคะคือทุกคนจะต้องตกใจมากค่ะเพราะว่าคลิปนี้คนที่มาถึงคนสุดท้ายไม่ใช่แบงค์นะคะพี่แบงค์มาถึงแล้วนะคะพี่แบงค์ผลแรกอะไรกูมาถึงก่อนค่ะโอเคอาแบงค์ลงมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้จ่าก็น่าจะถึงแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าซ่อนแอบอยู่ที่ไหน oh no วันนี้เหมือนไม่ต้องรอกันนานนะทุกคนแบบเตรียมตัวพร้อมมาค่ะเพราะเป็นทริปเก็บแต้มบุญจ้าโอเคนี่ค่ะแล้วคนสุดท้ายของเรานะคะก็มาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือจ่านะคะทำไมวันนี้มาคนสุดท้ายคะถึงสายครับบอดี้เบื่อยังไงก็แบบอยากมาสุดท้ายบ้างมาที่สองตลอดแล้วอยากจะแบบมาสายสายบ้างอยากรู้ว่าเป็นยังไงโอเคค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาตัวไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพามาทำบุญนะคะแบบเรียบๆง่ายๆค่ะเป็นทริปที่เหมือนเขาเรียกว่าสร้างบุญร่วมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีกจะได้เกิดมาทำทริปด้วยกันอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันเลยนะคะเอ้าแล้วที่นี่ที่ไหนกันวัดไงรู้แล้วว่ามันเป็นวัดอยู่ที่นี่คงไม่ใช่โรงพยาบาลหรอกนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะทำไมเราต้องมาวัดก็วันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรต่อเนื่องจากปีใหม่เป็นวันปีใหม่เราก็ต้องมาทำบุญป่ะอ้าวแล้วทำไมเราไม่ไปเที่ยวหันไปคนดีกับเขาบ้างก็ได้นะเหรอใช่แล้วก็เลยต้องมาวัดไงใช่ไหมพี่ช็อปตังงอดตังงอดโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะซึ่งวัดนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ตรงที่ว่าเหลืองอาร่ามทองทางวัดนะคะตั้งแต่ประตูกำแพงหน้านะคะยันถึงอุโบสถนะคะเดี๋ยวจะเป็นไงถ่ายรูปหวยครับว้าวใช่ไม่ใช่หวยเลขเลขเลข
ถ้าใครถูกรางวัลก็อย่าลืมมาทำบุญกันที่วัดนี้ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าถูกนะครับใช่กดแชร์เยอะๆนะคะครับว้าวพิธีให้นะคะซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะมานะคะก็มาได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงบ่ายโมงนะคะซึ่งเป็นพิธีเสริมดวงค่ะส่วนวันนี้นะคะเราคงไม่ต่อแถวนะคะเนื่องจากคนยาวมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ CEO กำลังทำอะไรอยู่ที่นี่ว้าวสรุปคำทำนายเมื่อกี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนอกจากน้องน้ำก่อนของเรานะคะคือดีมากๆค่ะดีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าลาภนะคะก็จะมีเจ้าหนี้ก็จะคืนเงินโอเค
และที่สำคัญคืนเงินลูกพี่ลูกพี่ก็จะคืนเงินและที่สำคัญจะได้ลูกด้วยจ้ะโอ้โหไม่น้องของซีโอเป็นไงบ้างคะของพี่จะบอกว่าการงานก็จะสำเร็จตั้งใจแล้วเขาบอกไหมว่าเราจะได้ถึงร้อยทรัพย์พันทรัพย์หมื่นทรัพย์แสนทรัพย์และล้านทรัพย์เพราะว่ามันจะเป็นขั้นบันไดแต่เราก็ต้องทำไปทีละนิดทีละนิดยากนะได้ยินหรือยังโอเคงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราเดี๋ยวนี้ค่ะกดเลยกดเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลอดท้องช้างกันดีกว่าในช้างในช้างโอเคและเมื่อกี้นะคะที่มีเซียมซีมานะคะอันนี้ใหญ่กว่าค่ะนี่มาทำอะไรครับแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาภแล้ววนหมดไปจุดทุกขอสิ่งขอพรรอดได้ทั้งชักแล้วอันนี้อะคะคือเดี๋ยวโยมรอดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจับเซียมซีอ๋อครับมันมีสูตรถึง9โชคใครโชคมันว้าวครับเดี๋ยวต้องไปจุดเทียนก่อนใช่ไหมครับจุดทุกก่อนจุดทุกไว้ย้อนไปดูต้นคลิปอ่ะใช่บอกว่าคนถูกเยอะมากก็จะเหลืองอร่ามไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี่เราจะพาไปดูปลาคาร์ฟนะคะมันจะมีที่ให้อาหารปลาคาร์ฟด้วยค่ะเฮ้ยกดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยโอเคค่ะไปสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะสำหรับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาด
และทีนี้คือที่สำคัญหวยดวงใครดวงมันดูเอาเองนะครับที่ต้นคลิปถ้าใครถูกหวยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราเยอะๆและอย่าลืมมาที่นี่กันใหม่นะครับแต่ตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP 5